สำหรับภาพยนต์ที่จะมาพูดคุยกันให้ฟังวันนี้นะครับเป็นหนังที่เพิ่งจะไปดูปดมาหยกๆเลยครับก่อนที่จะมาจัดรายการเนี่ยหนังออกจากโรงประมาณ4ี่ทุ่มครับแล้วผมก็วิ่งกลับบ้านมาเพื่อมาจัดรายการให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้นะครับและหนังที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่อง Ghostland ครับ Ghostland เป็นหนังสยองขวัญที่ค่อนข้างจะไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับว่ามัน มาจากไหนเป็นยังไงไม่ได้มีนักแสดงที่เป็นนักแสดงชื่อดังให้เราได้รู้จักกันนะครับรู้อย่างเดียวว่าภาษาไทยเขาใช้ชื่อว่าบ้านตุ๊กตาดุผมโคตรงงเลยครับอะไรคือบ้านตุ๊กตาดุวะแต่ว่าทางคนเอาหนังเข้ามาเนี่ยซึ่งก็คือสหมงคลฟิล์มเนี่ยสหมงคลอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาโปรโมทไว้เยอะมากครับว่าหนังเรื่องโกสแลนจะน่ากลัวมากม แล้วก็เต็มไปด้วยความสยองขวัญแบบที่เราไม่มีทางคาดฝันถึงในทางหนึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกอยากดูนะครับแต่ในทางกลับกันถ้ามันไม่น่ากลัวขนาดนั้นแเราก็กลัว,ลวมึงตายแน่ <laughs> Ghost Land ครับเป็นเรื่องราวของสามแม่ลูกครับลูกแม่หนึ่งคนแล้วก็ลูกสาวสองคนนะครับผม ผมสารภาพนะครับว่ามันเล่าอะไรได้น้อยมากนะครับเอาเป็นว่าเริ่มตรงนี้ละกันแม่ลูกครอบครัวหนึ่งครับเขาเดินทางมาจากในเมืองเพราะว่าได้ที่อยู่ใหม่ครับป้าคนหนึ่งเนี่ยป้าของพวกแกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็เหมือนกับว่ายกบ้านหลังหนึ่งให้ครับแม่กับลูกสาวทั้งสองคนที่เห็นอยู่ในภาพนี่คือลูกสาวทั้งสองคนนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเออมันเป็นบ้านหลังใหญ่เนาะ แล้วก็บ้านทั้งหลังพร้อมที่ดินเนี่ยมันก็อยู่ในฝันของใครหลายๆคนน,นะครับฉะนั้นเราย้ายไปอยู่ที่ที่บ้านหลังนี้กันดีกว่าหนังเปิดเรื่องด้วยการเดินทางครับของทั้งสามแม่ลูกขับรถมาเลยครับขับรถมาเพื่อจะเดินทางมาที่บ้านหลังนี้แหละในรถก็บรรทุกทุกอย่างครับของข้าของเครื่องใช้กระเป๋าเดินทางเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็คาบมาเรื่อยๆหนังแสดงให้เราเห็นเลยครับว่าตัวลูกสาวทั้งสองคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับลูกสาวคนแรกผมสีดําคน ซ้ายมือสุดคนที่กอดกระเป๋าอยู่นั่นนะครับเป็นลูกสาวคนเล็กนะครับเธอมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะอยากเป็นนักเขียนครับอยากเป็นนักเขียนมากแล้วแกอยากเป็นนักเขียนเรื่องสยองขวัญด้วยแกพยายามเขียนเรื่องราวสยองขวัญตลอดเวลาครับแล้วก็จะคอยมาเล่าให้แม่ฟังนะครับคนคนเล็กคือผมดำมนะครับพยายามจะเล่าให้แม่ฟังว่าเออหนูเขียนเรื่องนี้มาเป็นยังไงบ้างขณะที่ขับรถมาเนี่ยก็อ่านให้แม่ฟังครับอ่านเรื่องที่ตัวเองกําลังเขียนนี่แหละว่า สนุกไหมแม่น่ากลัวหรือยังคนเป็นแม่เองก็ก็แสดงความคือเป็นแม่เนาะก็ยินดีกับลูกครับก็สนุกดีก็ชื่นชมไปเรื่อยๆนะครับตัวลูกเองเนี่ยรู้ดีครับว่าแม่แม่ก็ชมเพราะแม่เป็นแม่แต่ก็ไม่เป็นไรเรารู้ครับเรารู้ทันทีเลยว่าโอ้เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเธอชอบเรื่องราวสยองขวัญและเธออยากจะเป็นนักเขียนเรื่องสยองขวัญในขณะที่พี่สาวครับคนผมสีทอง ก็มีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจครับคือเธอค่อนข้างจะเป็นเด็กธรรมดาครับเธอโดนย้ายเธอย้ายบ้านมาตามแม่กับน้องสาวมาอยู่ที่บ้านใหม่เนี่ยเธอต้องห่างกับแฟนมาแล้วก็เธอทําเป็นบอกว่าไม่ค่อยชอบน้องสาวของตัวเองเท่าไหร่ครับเพราะเธอรู้สึกว่าแม่เนี่ยรักน้องสาวมากกว่าสิ่งหนึ่งที่เธอแสดงออกให้เห็นแล้วมันเป็นการเป็นการสะท้อนให้เห็นตัวคาแรคเตอร์ของน้องสาวคุบีก็คือ พี่สาวบอกว่าบอกแม่ครับว่าน้องอะ่ะมีอะไรไม่ปกตินะแม่แม่ก็สงสัยว่ามีอะไรตัวพี่สาวบอกว่าก็หนูไปแอบอ่านในไอ้ไดอารี่ในหนังสือที่น้องเขียนได้เก็บไว้ในห้องเนะี่ยแม่รู้ไหมว่าหนูเจออะไรหนูเจอน้องสาวเขียนบทสัมภาษณ์ตัวเองเหมือนกับว่าตัวเองกําลังจะเป็นนักเขียนดัง แล้วก็เขียนแบบเขียนเองอ่านเองตอบเองเขียนเองตัวพี่สาวก็เลยรู้สึกว่าแม่น้องไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมน้องดูเหมือนจะอยู่ในจินตนาการแล้วก็สร้างคนขึ้นมาแบบแบบไม่มีไม่มีไม่มีสร้างคนที่ไม่มีตัวตนขึ้นมาแม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันรู้อย่างเดียวว่าเออแกก็เป็นห่วงน้องนี่วะฉะนั้นโอเคเรื่องราวก็ดําเนินไปครับทั้งหมดก็ เดินทางมาจนถึงบ้านหลังใหม่ครับบ้านที่ป้าทิ้งเอาไว้เราเห็นได้เลยครับว่าป้าเนี่ยไม่ปกติเพราะว่าอะไรเรากลับไปดูที่รูปเดิมนะครับเพราะว่าบ้านที่ป้าทิ้งเอาไว้เนี่ยมันเต็มไปด้วยการประดับตกแต่งที่ประหลาดประหลาครับคุณเห็นตุ๊กตาด้านหลังไหมครับตุ๊กตาปากสีดำๆมันไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะครับมันมีตุ๊กตาแบบเนี้ยเต็มเรื่องไปหมดครับ บ้านหลังนี้อุดมไปด้วยของแต่งบ้านแป,กแปลกๆมลงสตาฟตุ๊กตาหน้าตาหน้ากลัวเต็มไปหมดเลยครับแต่ในครอบครัวก็ไม่ได้ตื่นเต้นตกใจสงสัยอะไรนะครับเพียงแต่รู้สึกว่าเออป้าน,นี่เขาลุ้นยมเพี้ยนเหมือนกันนะที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้ประมาณ5นาทีของหนังเลยนะครับแต่ว่าหลังจากหนังผ่านไปประมาณ10นาทีการ ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่ทั้งสามคนกําลังพยายามเก็บอยู่ครับเก็บของเก็บบ้านเก็บอะไรเก็บเอากระเป๋าขึ้นไปเก็บแยกห้องกันอยู่มีทะเลาะก,กันนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ระหว่างที่กําลังเก็บของอยู่ทั้งหมดก็ได้ยินเสียงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุครับทั้งลูกสาวทั้งสองคนแล้วก็แม่พูดอย่างเดียวกันครับว่าเฮ้ยเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันอาจจะเป็นแค่ บ้านมันเก่ามันก็มีเสียงนูน่นนี่ลั่นธรรมดาแหละแต่ไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะว่าในบ้านมีแขกผู้มาเยือนที่ไม่พึงประสงค์ครับผมสปอยนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆเลยแขกที่ว่าก็คือมนุษย์ยักษ์ตัวนี้ครับคนตัวใหญ่หัวล้านนะครับที่ดูท่าทางไม่เปิดติบุกเข้ามาในบ้านครับพร้อมกับผู้หญิงอีกหนึ่งคน นี่แะครับนำมาซึ่งความสยองขวัญกับบ้านหลังนี้และลูกสาวทั้งสองคนในบ้านครับยังไม่ถือว่าสปอยนะครับเพราะนีมันแค่ต้นเรื่องครับเรื่องราวหลังจากนั้นเป็นอย่างไรคุณต้องไปดูเอาเองนะครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือ Ghost Land ไม่ธรรมดาครับตอนแรกเนี่ยผมนึกว่ามันจะเป็นเหมือน The Boy เป็นเหมือนหนังผีปกติที่เราได้ดูครับแต่ว่าลูกเล่นและวิธีการหลอกเราไปหลอกเรามาเนี่ยหลอกกระทั่งว่าผีจริงไหมเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเด็กทั้งคู่เหตุการณ์ที่เห็นเนี่ยตกลงอันไหนจริงอันไหนหลอกโอ้หนังหลอกเราได้ดีมากครับสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนไปเรื่อยๆครับแล้วมันทําให้เราอยากติดตามไปเรื่อยๆจริงๆครับจริงๆชื่อหนังเต็มๆม,มันชื่อว่า Incident in Ghostland นะครับ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โกลสแลนด์ครับอย่างที่ผมบอกครับว่าหนังเนี่ยมีชั้นเชิงในการเล่าแล้วก็มีวิธีการการเล่าที่ค่อนข้างจะน่าสนใจครับและทําให้เราได้รู้ว่าไม่ธรรมดาฝีมือผู้กุมกลับกับเรื่องราวที่เขาคิดขึ้นมาได้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนี่เป็นภาพเล็กๆน้อยๆน,นะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงทั้งคู่จะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงทั้งคู่กับการโดนจู่โจมเข้ามาในบ้านครั้งนี้เนี่ย มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับสำหรับผมเองผมต้องถือว่าพอใจนะครับสำหรับ Ghost Land ครับตอนแรกไม่คิดว่าจะน่าตื่นเต้นขนาดนี้หนังไม่ได้มาทางโชงชางเหมือนผีผีหนังผีแบบ c คอน u r i n g อะไรพวกนี้นะครับหนังมาทางแบบตื่นเต้นลุ้นระทึกครับเหมือนเราดูไม่ขนาดเราดู Quiet Place นะครับก็ประมาณเราดูไอไอบอร์ดนะครับไอบอร์ดโดนบิะ อารมณ์ประมาณนั้นครับหายใจไม่ออกอึดอัดตื่นเต้นลุ้นไปแทนตัวละครเป็นห่วงตัวละครอยากจะรู้ว่าเรื่องมันจะไปลงเอยตรงไหนความลับจริงๆมันเป็นยังไงภาพที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันคือความจริงหรือไม่โอ้มันทํากันได้ขนาดนี้ครับแล้วก็ค่อนข้างจะเร้าเราไปได้ในจุดที่เขาอยากจะให้ไปครับหนังเฉลยค่อนข้างเคลียร์นะครับใครจะไปดูแล้วรู้สึกว่ากลัวว่ามันจะไม่เคลียร์กลัวว่ามันจะไปดูแล้วมันจะ เอ๊มันจะหลอกเราหรือเปล่ามันจะทําให้เราว่ารู้สึกว่าจบแบบเนี้เหรอจบแบบจะมีภาคต่ออีกงี้เหรอไม่ครับ Ghost Land ไม่ใช่แบบนั้นครับให้ดูภาพหลอนๆอะไรเป็นเป็นตำจิ้มไหยครับว่า Ghost Land เนี่ยมันจะน,น่ากลัวระดับไหนอ่านี่เป็นนี่เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องครับอ่านี่ไม่นนไม่อันนี้ไม่ถือว่าสปอยอันนี้เป็นถือว่าตอนที่พวกเธอเดินทางมาถึงที่บ้านครับ มันมีตู้กระจกอยู่ใบหนึ่งครับที่ตัวน้องสาวเนี่ยเธออ่านหนังสือเยอะครับเธอก็เลยรู้ว่าเอออย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากล่องปริศนาจากเมืองจีน Chinese box มันมีนกลไกอยู่ด้านหลังกระจกเนี่ยมันจะสามารถปุ๊บลรวเปิดออกมาได้คุณครับการมีของแบบนี้อยู่ในบ้านนะครับอย่าไปเปิดครับเดี๋ยวผีมาเอาลองไปหาดูครับ Ghost land Ha <laughs> ผมสนับสนุนนะครับใครชอบหนังสยองขวัญครับใครชอบอะไรแปลกใหม่ตื่นเต้นแปลกใหม่แต่ไม่ไม่อาร์ตนะครับไม่ได้ประหลาดประหลาดดูยากไม่รู้เรื่องเหมือนไอ้พวกบาบดุกอะไรพวกนั้นนะครับง่ายกว่านั้นเยอะครับแต่ว่าอารมณ์ในการหลอกเราไปหลอกเรามากับกลวิธีการเล่าเรื่องของผู้กำกับเนี่ยใช้ได้ทาออกมาได้น่าสนใจดีนะครับหนังจบแบบไม่อึดอัดครับแต่ระหว่างเรื่องเราอึดอัดแทบเป็นแทบตายเลยแหละครับสนับสนุนให้ไปดูครับสำหรับ Ghost Land ฉะนั้นสำหรับผมนะครับ Ghost Land Incident in a Ghost Land เรื่องนี้นะครับหาดูยากหน่อยนะครับลงหนังแทบจะไม่เอาเข้าเลยครับผมไปดูเนี่ยดูได้แค่มีแค่รอบเดียวต่อวันใครอยากดูก็ลองไปหาใช้ความสามารถหาดูก็แล้วกันนะครับเต็มสิผมให้ Ghost Land 7คะแนนครับ <laughs>